สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสมรักชาแนลกลับมาพบมาพอกันอีกทีนึงแล้วครับเมื่อนี้ก็สิมาอัปเดตนะครับอัปเดตคลองไส้ไก่นะครับ 2-3 เดือนที่แล้วครับกะขุดนะครับขุดคลองไส้ไก่ด้วยจอบเลยมากระจกบ้านเฮานี่แหละครับขุดด้วยฝีมือเจ้าของนะครับจากที่แรงๆครับดินแห้งนะครับมาเบิ่งครับตอนนี้ครับต้นเดือนเมษาต้นเดือนเมษาครับอันนี้ก็คือรอบคูคลองนะครับคลองไส้ไก่นี่คลองไส้ไก่ครับก็ผมก็เอาจอกใหญ่มาลงนะครับแล้วรอบคูคลองนะครับรอบคูคลองไส้ไก่นะครับก็ปลูกนะครับที่เห็นนะครับคือถั่วพุ่มครับคือถั่วพุ่มมีทุเรียนนำครับนี่ต้นมะนาวและก็มีหญ้านะครับนี่คือถั่วพุ่มครับที่รอบนะครับจะมีต้นมะเขือนำครับก็มีปลาหมอครับปลาหมอและกับปลาช่อนครับที่เอามาเลี้ยงในคลองไส้ไก่ครับและก็จะมีแหน่แดงน้ำครับอยู่ในคลองไส้ไก่อันนี้รอบคลองครับรอบคลองครับตรงที่เป็นคันก็มีหญ้านะครับมีหญ้าเนเปียหญ้าหวานอิสราเอลนําครับอันนี้งัวมีต้นมะเขือเป็นถั่วพุ่มแล้วก็มีมะเขือเปาะนําครับมีมะเขือนําครับปลูกมะเขือนําเป็นผ้ายางดําครับมองห้องรอบคลองก็มีปลูกถั่วฝักยาวนะครับถั่วฝักยาวนี่ก็บ่ได้ใส่สารเคมีพ่นนะครับใส่ปุ๋ยธรรมชาติแค่ฮอร์โมนนะครับอันนี้คือถั่วฝักยาวครับข้างก็เป็นหญ้าครับบริเวณปลูกหญ้านี่รอบครับรอบมีถั่วพุ่มครับแล้วก็ถั่วฝักยาวแล้วก็มีมะเขือนะครับอันนี้ก็ใส่ปุ๋ยขี้ไก่ครับใส่ปุ๋ยขี้ไก่ถั่วฝักยาวครับเพื่อให้ผลดกครับปุ๋ยไก่มีฟอสฟอรัสสูงครับมูลไก่มูลขี้ไก่อันนี้ผักติ้วครับผักติ้วรอบตรงนี้ครับอันนี้ก็เป็นถั่วพุ่มครับรอบปลาก็มีปลาหมอและกับปลาช่อนครับลง2อย่างครับงามครับผักงามครับพืชผักงามเลยครับรอบคูคลองไส้ไก่ครับตอนนี้นะครับตัวพุ่มกำลังออกดอกนะครับกำลังออกดอกประมาณจัก2อาทิตย์ครับ2อาทิตย์ก็สิได้กินมากกินผลแล้วครับส่วนปลาก็เลี้ยงไว้นะครับเลี้ยงไว้ยามขาดอาหารมากกระสิได้อาศัยนะครับปลาในคลองนี่แหละครับ
2-3 เดือนครับนี่ก็คือผลผลิตครับเริ่มเห็นผลแล้วครับคองใส่ไก่เห็ดไปเห็ดมาก็โอ้ได้ออกกำลังกายนะครับแล้วก็ได้มาสมความเขียวแล้วก็ได้กินมากกินผลครับเป็นพืชผักที่ไร้สารพิษครับอันนี้คือแหน่แดงครับแหน่แดงแล้วก็มีจอกนะครับเพื่อให้พวกปลาได้อาศัยครับข้างๆก็ได้ความชุ่มชื้นครับคลองใส่ไก่สำหรับเกษตรกรหรือว่าท่านผู้ที่สนใจก็ลองเฮ็ดเบิ่งครับจากที่ดินแห้งๆครับจากที่ดินแห้งๆมันก็เฮ็ดให้นะครับดินมีความชุ่มชื้นครับแล้วก็เกิดผลผลิตครับดังที่เห็นนั่นแหละครับสำหรับสมรักชาแนลก็ขอขอบคุณที่ทุกท่านที่มาติดตามครับสวัสดีครับ